อ่ะโอเคสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีตีแชมเปี้ยนดาคัตแบบง่ายๆนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็จอยสเปลคราฟเพื่อไปคราฟสกอร์ก่อนนะเอาไว้มาดึงบอสวิธีคราฟโอเคเราก็จะได้สกอร์เอเลดมา40อันนะครับฮะเสร็จแล้วปุ๊บคาร์ดที่ต้องใช้ตีก็จะมี Legion Revenant Arcadin Lord of Order แล้วก็ Stone Cutcher นะครับมาเริ่มไล่ของจาก Legion Revenant ก่อนแล้วกันแต่ว่าถ้าคุณเล่น Legion Revenant ครับดาบที่ควรใส่ก็จะเป็น Valant จะเป็น O51 หรือ Chaos Pro 75ก็ได้เป็น Valant นะครับคาร์ดเวทหัวก็จะเป็นวิสาทแล้วก็หลังจะเป็นแวนกอรี่นะครับแต่นี้หลังหัวจะเป็นอ35เนาะก็จะเป็นเซต110ต่อไปอาร์คพาดินนะครับอาร์คพาดินจะคล้ายๆกับลิเจเรมแนนเลยก็คือดาบวาเลนคาร์ดของผมเป็นลักกี้ก็ได้ผมลืมอัพคาร์ดหลอมเป็นลักกี้แล้วก็หัวลักกี้ส่วนหลังเนี่ยจะเป็นฟินิแทนหรือว่าแวนกอรี่ก็ได้แล้วแต่คนชอบส่วนหลอดออเดอร์หลอดออเดอร์ก็จะเป็นดาวาแลนหรือว่าเป็นอาคาน่าก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่มีก็ใส่เป็นออบาร์กก็ได้ไหนวะอันนี้ไม่ฮิวแวนออบาร์ผมไม่ได้หล่อมาอาจจะเป็นอาคาน่าหรือวาเลนก็ได้นะครับแล้วก็คาร์ดเป็นลักกี้หัวก็จะเป็นลักกี้นะครับส่วนหลังจะเป็นแอฟโซลูชันหรือว่าเป็นลักกี้ล้วนก็ได้ลีเจียนเป็นวิสาทล้วนก็ได้ส่วนอาร์พาดินก็เป็นลักกี้ล้วนก็ได้ครับต่อไปก็จะเป็นสโตนคัตเชอร์ดาบเนี่ยจะเป็นออบาร์ออบาร์หรือวาเลนก็ได้นะครับแล้วก็คาร์ดเป็นเวทเนาะหัวก็จะเป็นเวทเป็นวิสาทส่วนหลังก็จะเป็นแอบโซลูชันหรือว่าเป็นวิสาทธรรมดาก็ได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวจะไปสอนวิธีการตีเลยโอเคส่วนวิธีการตีเนี่ยผมจะไม่ใส่ยานะครับผมจะไม่ใส่ยาเนาะก็จะเป็นคาร์ดกับแค่เอนชันปกติธรรมดาโอเคเข้ามาถึงก็บัฟก่อนนะเพื่อผมตีละซัดเลยแล้วก็ผมจะบอกวิธีการกดอันนี้นะครับก็คือเห็นไหมพอเลือดมันเตรียมจะลดทุก2ล้านสมมุติล้าน8กดเลยปึ๊บนะครับบัฟตรงนี้มันจะขึ้นก็คือเราจะโดนบอสตีแค่คนเดียวนะครับส่วนเพื่อนก็จะไม่โดนดาเมจหรือโดนไม่รู้แต่ว่าเพื่อนจะไม่ตายนะครับถ้าเรากดสกอร์ล้าน6ปึ๊บกดแต่ว่าต้องคือระยะเวลาของสกอร์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ8วินะครับ6หรือ8วินี่แหละก็คือสมมติว่าถ้าเรากดเร็วเกินไปมันก็อาจจะระยะของสกอร์เนี่ยมันจะไม่ทันกับนี่นะครับคือพอลดทุก2ล้านเนี่ยบอสมันจะเป็นสกิลขึ้นมานะครับให้เราต้องกดดึงนะครับผมแนะนำว่ากดประมาณเหลือสัก200,000เหลือ300,000เนี่ย400,000 300,000นะ300,000กดประมาณนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งคาร์ดอื่นๆเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่ยืนสแปมสกิลแล้วก็คอยฮิลเพื่อนไม่ให้ตายแค่นั้นนะครับช่วง10ล้านเนี่ยจะเห็นว่าผมไม่ได้กดสกอร์นะเพราะว่าช่วง10ล้านเนี่ยมันไม่ต้องกดนะครับจะไปกดอีกทีนึงก็คือตอน8ล้านเมื่อกี้สกิลดำอ่ะ
แต่ว่าพอมันเป็นช่วง10ล้านเนี่ยก็คือบอสอะเลือดมันจะลดช้าลงนะครับก็ให้กะเวลากดสกอร์กันดีๆนะครับเหลือสัก 100,000 ก็ได้อ่ะปึ๊บกดเห็นไหมครับมันจะทันพอดีเห็นไหมแล้วก็ถ้าใครไม่มี enchant เป็น fog enchant นะครับก็ใส่เป็น all enchant ก็ได้เป็นพวก all bard แล้วก็พวกหลังก็เป็นวิสาร lucky ธรรมดาก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องใส่ fog enchant นะเพราะว่าบอสตัวนี้มันตีง่ายครับสองอ่ะ 100,000 โกดปึ๊บแล้วเราก็รอฮิวปึ๊บเห็นไหมยาไม่ต้องใช้ก็ได้ครับบอสตัวนี้ตีสบายสบายแค่เราต้องสื่อสารกับคนในทีมให้รู้เรื่องว่าคุณต้องเล่นคาร์ดอะไรผมเล่นคาร์ดอะไรสกอร์ไม่ต้องมีถึง40ก็ได้นะครับใช้ไม่ถึง10อันด้วยใกล้ต้องดึงแล้วดึงเลยก็ได้ครับดึงปึ๊บและเราก็อย่าเพิ่งกดฮิวรอฮิวประมาณนี้สำหรับตำแหน่งอาร์คพาลาดินคอมนี้ผมว่าเป็นคอมที่น่าจะเล่นง่ายที่สุดแล้วเพราะว่ามี LR มาช่วยบัฟดาเมจด้วยแล้วก็เอาอาร์คพาลาดินเป็นตัวดึงเป็นตัวฮิวหลักนะครับเรื่องสกิลผมอาจจะพูดไม่แตกหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้ศึกษาเรื่องสกิลขนาดนั้นแค่รู้ว่ามันต้องตียังไงนะพอถึงช่วง2ล้านเราก็ไม่ต้องดึงแล้วนะครับไม่ต้องใช้สกอร์ละเราก็ตีเลยไม่ต้องกด4นะครับตีไปเลยโอเคประมาณนี้สำหรับแชมเปี้ยนดาคาร์ดนะครับบอสที่ตีโคตรง่ายนะครับก็สำหรับถ้าใครได้ความรู้จากคลิปนี้ก็ฝากแชร์กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับโอเคก็ไปแล้วบ๊ายบาย